มีโปรดักต์ถือได้นะพี่นวัดครับเดทเวทีประกวดหน่อยก็มิสแกรนด์ใช่ไหมก็กำลังจะแถลงข่าวน่าจะปลายเดือนนี้นะครับก็จะเริ่มนับหนึ่งแล้วเพราะว่ามิสแกรนด์นครสวรรค์มิสแกรนด์ตากแล้วก็เชียงรายก็จะประกวดเร็วๆนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งตามไปด้วยตอนนี้มีผู้ถือลิขสิทธิ์ทั้งหมด77จังหวัดครบถ้วนแล้วครับก็คือตอนนี้ความพร้อมในแต่ละจังหวัดถือว่า 100% แล้วด้วย 100% ครับเพราะว่าเราได้เซ็นสัญญาลิขสิทธิ์ไปหมดแล้วนะฮะก็เหลือแค่ผลผลิตของแต่ละจังหวัดส่วนของเราเนี่ยวันมะรืนนี้นะครับจะมีการประชุมโปรดักชันครั้งแรกนะฮะซึ่งเรากำลังจะหนีบรรยากาศที่เราเคยทำเพราะว่าทุกๆปีนะฮะเราจะมีการเปลี่ยนโปรดักชันทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเปลี่ยนโปรดักชันในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่หินนิดนึงเพราะปีที่แล้วมีเลอบอเอ่ยอะไรเอ่ยก็ใส่ลงมาหมดแล้วมันลอยลงมาได้มันทำทุกอย่างแล้วคิดว่าจะต้องทำอะไรดีครับโปรยตัวก็แล้วอะไรก็แล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าเดี๋ยวครีเอทีฟมันจะมานะฮะก็แน่นอนครับว่าเราก็จะจัดกันนะครับเดือนกรกฎาคมไฟนอลที่เดิมที่ฮอล100เราจองไว้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมีเวลาออกอากาศเสร็จหมดแล้วรางวัลก็รางวัลก็เหมือนเดิมครับใครเข้ารอบก็ได้บ้านได้รถนะครับได้เงินแล้วก็ได้เป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง7ด้วยแล้วก็เป็นนักแสดงของ M Picture ด้วยนะครับทุกอย่างก็เตรียมพร้อมในภาวะที่เศรษฐกิจแบบนี้ต้องขอบคุณที่ผู้สนับสนุนเมตตานะฮะทุกๆรายก็กลับมาเหมือนเดิมครับแล้วในส่วนของตัวนางงามคอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนเดิมมั้ยคะว่าเราจะต้องเป็นนางงามที่พร้อมใช้อยู่ดีโอ้โหอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ตายตัวแต่ว่าหายากนะฮะ1ต้องพร้อมใช้2ต้องพร้อมไปประกวดด้วยต้องฝากบอกไว้เลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเนื้อแท้ของคนไทยอ่ะด้วยจริยธรรมด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมอ่ะมันไม่ใช่ความผิดที่คนไทยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อเราไปรวมกับต่างชาติแล้วเนี่ยบางทีความที่เราอ่ะเป็นคนเรียบร้อยวัฒนธรรมที่ถูกดูแลแบบชนิดที่อบอุ่นเกินก็กลายเป็นคนที่อาจจะไม่สามารถ stand alone คือยืนตามลำพังต่อหน้าสาธารณชนแล้วทำให้ดู stunning ดูแบบน่าตื่นเต้นน่าสนใจน่าเร้าใจยากเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆนะครับทำตัวของตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้หญิงที่สามารถยืนหยัดอยู่บนความคิดลำแข้งแล้วก็เป็นคนที่สามารถสร้างความโดดเด่นของตัวเองได้เป็นผู้หญิงมีชีวิตเป็นผู้หญิงมีความคิดเป็นผู้หญิงมีจิตใจที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในกรอบของความเหมาะสมและขอให้เป็นผู้หญิงที่สนุกนะฮะอย่างน้อยๆก็ดูจากโกโก้ก็ได้นะครับขอให้สนุกไม่น้อยไปกว่าโกโก้เพราะว่าเราเดินทางไปปีนี้ก็เวเนซุเอลาที่เดิมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรที่แบบคึกคืนอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญที่สุดใครยังไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษใครยังพูดไม่ได้พูดเถอะครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เราหนีไม่ได้นะครับอย่าบอกว่าเดี๋ยวพอได้ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวจะไปฟิตภาษาอังกฤษพูดไม่ได้ภายใน2เดือนภายใน3เดือนพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มพูดตั้งแต่ตอนนี้เริ่มอดทนตั้งแต่ตอนนี้เริ่มพูดกันงูปลากับพี่กับน้องกับคุณครูหรือไม่ก็ซื้อเทปซื้อโหลดโปรแกรมมานะฮะนั่งฟังกันผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนอกจากว่าหน้าตารูปร่างผมเชื่อมั่นว่าใครที่มามิสแกรนด์จะรู้ว่าถ้ารูปร่างไม่ดีตกรอบหน้าตาไม่ดีก็ตกรอบเหลืออย่างเดียวครับทัศนคติและความกล้ากล้าที่จะกลายเป็นผู้หญิงที่สามารถอยู่ในสังคมโลกได้โดยที่ใช้ชีวิตจิตใจของตัวเองในการพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้และภาษาเป็นสิ่งสำคัญแล้วมันจะเข้มข้นกว่าเดิมไหมคะพี่นวัดเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ดราม่ามันก็มีบ้างเลยก็ปีนี้นะครับก็ยังคงเป็นภาคอยู่เหมือนเดิมภาคละ5คนเพราะฉะนั้นน้องๆที่จะลงนะครับก็วางแผนให้ดีถ้าไปชนภาคเดียวกันเยอะๆตัวเต็งเยอะๆคุณก็ต้องล่วงเพราะฉะนั้นคุณต้องไปชะงักดูว่าใครไปที่ไหนก็ได้ข่าวว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่อยู่ในสังคมบันเทิงมาก่อนคนที่เคยประกวดมาก่อนนะฮะคนที่แบบเคยทำงานเอนเตอร์เทนเมนต์มาก่อนกำลังจะลงหลายคนก็ดูด้วยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เอ่ยชื่อก็ดูด้วยว่าคุณจะไปลงที่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวคุณไปรวมกันแบบสมมติคุณไปรวมกันที่ภาคเหนือในโซนภาคเหนือทั้งหมดมีแต่พวกคุณอย่างนั้นมันก็ต้องตกรอบนะครับเพราะฉะนั้นการประกวดมิสแกรนด์ต้องใช้สมองหนักมากนะครับนอกจากว่าสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวคุณเองแล้วคุณต้องเตรียมเล่นเกมกับคนอื่นด้วยว่าเกมไหนที่จะเอาให้คุณนั้นสามารถยืนหนึ่งได้แต่พี่นวัดก็คือยังเปิดโอกาสให้กับสาวบางคนที่อาจจะแบบผิดหวังมาจากเวทีอื่นอ๋อได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทีมิสเวิลด์มิสยูนิเวิร์สนะครับของผมเนี่ยจะพูดอะไรตรงๆก็คือการประกวดที่ผิดพลาดการประกวดที่ตกรอบไม่ใช่ความผิดแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องตราคุณไว้ตลอดชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสามารถแก้ไขได้คุณสามารถเรียนรู้ได้คุณสามารถพัฒนาได้ไม่มีนักวิ่งคนไหนที่ไม่เคยแพ้ก่อนที่จะวิ่งระดับประเทศหรือโอลิมปิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าคุณวิ่งระดับนี้แพ้แล้วชีวิตคุณต้องจบลงมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณครับไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมาจากใครหรือคุณตกรอบมาจากไหนอยู่ที่คุณจริงๆนางงามของเราหลายคนก็ตกรอบอย่างฝ้ายสุภาพรก็ตกรอบไทยซูเปอร์โมเดลได้10คนสุดท้ายนะครับอย่างโกโก้ก็ตกรอบ The Face นะฮะก็ได้แค่4หรือ8คนนะฮะตกรอบ Miss Thailand World ได้รอง
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครตอบว่าถ้าเกิดสมมติเรามัวแต่เอาคนประสบความสำเร็จที่สุดมาประกวดมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเอาคนใหม่ตลอดต้องคนใหม่ถอดด้ามเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเวทีนี้เปิดกว้างทุกเวทีมาได้ครับแล้วตัวพี่นวัดเองมีแผนในเรื่องของการเก็บตัวในระดับประเทศยังไงครับเรียบร้อยวางไว้บ้างยังเรียบร้อยแล้วครับก็มีวันมีกำหนดทุกอย่างครับปีนี้เราจะไปเชียงรายกัน11วันเชิญด้วยนะฮะเราจะอยู่เชียงรายกัน11วันนะครับกิจกรรมในจังหวัดเจ้าภาพคือเชียงรายนะฮะแล้วเราจะอยู่กรุงเทพกันอีกทั้งหมดประมาณ14วันปีนี้เก็บตัวนานนิดนึงนะครับประมาณ25วันหิ้วกระเป๋าเข้าบ้านแล้วห้ามออกนะครับประเพณีของเราก็คือจนกว่าจะได้ผู้ชนะ5คนสุดท้ายถึงจะปล่อยกลับบ้านเราดูแลอย่างดีครับเพราะว่าเราถือว่าคุณเป็นตัวแทนของทุกๆจังหวัดนะครับก็เจอกันได้นะครับทุกจังหวัดจะประกวดเสร็จไม่เกิน31พฤษภาคมนะฮะเพราะว่าเป็นกฎกติกาของเราแล้วก็จะเริ่มเก็บตัวนะครับเดือนมิถุนายนนะครับสัปดาห์สุดท้ายไฟนอลประมาณกลางเดือนกรกฎาคมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะพี่นวัด